สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับโรคร้ายๆไม่ตายง่ายๆมาเจอกันอีกครั้งครับวันนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าตอนนี้มันกำลังจะเข้าหน้าร้อนนะฮะโรคที่เริ่มแบบที่จะน่ากลัวเนี่ยก็คือเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าครับคือเวลามันร้อนมากเนี่ยมันก็จะบ้ากันไปหมดฮะคนก็บ้าหมาก็บ้านะฮะแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องของหมาบ้าก่อนแล้วกันคือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราโดนกัดแล้วแบบไอ้หมานี่มันบ้าปะวะเนี่ยหรือว่าเฮ้ยหมานี่มันก็แบบโอเคนะเป็นหมาแบบมีชาติตระกูลเป็นหมาที่แบบไม่น่าจะบ้าเออแล้วเราจะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดยากันพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าหรือว่าเออนอนอยู่บ้านเฉยๆล้างแผลก็แบบลูบๆมือๆล้างสบายๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะมาให้ความกระจ่างนิดนึงคืออันดับแรกครับเวลาเราโดนสุนัขกัดนะหรือว่าโดนหนูกัดหรือโดนสัตว์ต่างๆกัดแมวส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงนี้ก็เป็นสุนัข กับแมวแล้วกันก็หลักการก็คือว่าเราต้องดูที่แผลก่อนครับว่าแผลเนี่ยมันลึกไหมถ้าสมมุติว่ามันไม่ลึกก็แบ่งเป็นอย่างนี้ฮะ1ก็คือว่าไม่มีแผลเลยโดนน้ำลายอะไรเฉยๆไอ้อย่างนี้ไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวนะครับก็เช่นแบบเราไปลูบหัวหมาเล่นหมาที่เราไม่รู้จักเช่นหมาข้างถนนแล้วแบบเออเราเป็นคนดีอ่ะเราก็รักหมาลูบๆหมาเลียอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะครับอันที่สองคือถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยเราลูบๆแล้วมันแบบเอ้ยไม่ได้นะเราแบบหวงตัวเงี้ยแล้วมันข่วนเรานิดนึงมีแผลเหมือนถลอกนิดๆเนี่ยเอออันนี้ก็อันตรายขึ้นมาระดับนึงแต่ถ้ามันกัดเลยมีแผลลึกมากกว่า1เซนติเมตรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเพิ่มมาอีกขั้นนึงคราวนี้ง่ายๆคือว่าถ้าเกิดเป็นแค่เลียนะโดนเลียหรือว่าโดนทำอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะครับคือไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าโดนกัดหรือว่ามีแผลถลอกเนี่ยอันนี้ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอเนี่ยเขาซักประวัติว่าหมาที่กัดท่านเนี่ยเป็นหมาประเภทไหนถ้าสมมติว่าหมาที่กัดท่านเนี่ยเป็นแค่หมาที่มีชาติตระกูลหมาที่โดนเลี้ยงดูอย่างดีขนปุยฟูน่ารักนะได้วัคซีนตลอดไอ้พวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยาพิษสุนัขบ้าครับแต่ว่าอาจจะต้องดูว่าจำเป็นที่จะต้องฉีดยาบาดทะยักไหมถ้าเกิดแผลใหญ่อันนี้ก็ขั้นหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมาที่กัดท่านเนี่ยเป็นเช่นสุนัขจรจัดหรือว่าหมาข้างถนนหรือว่าอะไรไม่รู้พอมันกัดแล้วมันวิ่งหนีเราไปเลยหรือว่าเพลินว่าพอมันกัดปุ๊บมันตายคือเป็นหมาข้างบ้านนี่แหละกัดเราปุ๊บพอไม่ถึง10วันปุ๊บมันตายโหอันนี้อันตรายมากเลยคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่ ให้คุณหมอเนี่ยฉีดยากันพิษสุนัขบ้าให้ซึ่งมันจะมีรายละเอียดส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือว่ารายละเอียดที่เกี่ยวกับต้องฉีดอะไรอย่างเงี้ยให้คุณหมอเขาเป็นคนจัดการก็ไม่ต้องซีเรียสให้จำง่ายๆครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเพียงแค่สัมผัสน้ำลายสุนัขหรือน้ำลายแมวที่ท่านไม่รู้จักแล้วมันหนีหายไปไม่ได้มีแผลอะไรก็ท่านก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะอากาศร้อนๆเนี่ยอัตราที่หมาบ้าแมวบ้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีสูงเนี่ยนะฮะก็ถ้าท่านโดนข่วนนะหรือว่าโดนขบหรือว่าโดนกัดมีแผลลึกเนี่ยก็แนะนำให้ท่านไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องเฝ้าติดตามสัตว์ที่กัดท่านนะถ้าเกิดติดตามได้ถ้าเกิดติดตามไม่ได้ให้คิดว่ามันบ้าไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็จะได้ฉีดยาป้องกันซึ่งมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรในการฉีดยาป้องกันซึ่งจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยซะมากกว่าครับสำหรับวันนี้ครับก็โรคร้ายๆไม่ได้ง่ายๆผมหมอท็อปก็ขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะครับแชร์เพื่อคนที่คุณรักนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ